นี่คือกระบะรถตำรวจใช่แล้วมีตำรวจหนึ่งนายนั่งอยู่ค่ะแล้วก็มีคุณนัทพลนั่งอยู่ขอบค่ะตอนแรกเขาไม่ได้นั่งขอบอย่างนี้ถูกไหมเขานั่งอยู่ตรงซุ้มล้อใช่ค่ะแล้วพอรถออกไปเขาก็เหมือนขยับตัวขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแล้วก็มีสายตรวจเห็นไหมครับรถจักรยานยนต์ท่านธนกิจหลังจากนี้แหละครับคุณผู้ชมสิ่งที่คุณแม้วไม่ได้คาดคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นคือพอคุณตามไปเสร็จปุ๊บหนูขับรถไปแล้วหนูก็ว่าเอ้าทำไมหนูเรียกแฟนหนูเอ้าทำไมเพชรนอนอยู่ท่านั้นนอนบนพื้นเลยใช่ค่ะนอนอยู่สภาพหงายท้องอยู่บนพื้นอ่ะแต่ตอนที่หนูอยู่บนรถหนูไม่รู้ว่าตรงนั้นมีเลือดจนกระทั่งหนูจอดรถแล้วหนูลงไปเอ้าทำไมแฟนหนูถึงอยู่ในสภาพแบบนี้ทำไมแฟนหนูถึงเป็นแบบนี้ทำไมผัวหนูถึงต้องมาตายแบบนี้ตอนนั้นเขาเสียชีวิตแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเลือดเต็มหัวเต็มจมูกแบบคือแบบมันหดหู่มากครับพี่แล้วมันมีตำรวจหนึ่งนายที่อยู่ข้างอยู่ยืนอยู่กับศพแฟนหนูค่ะแล้วคุณได้ถามตำรวจคือหนูลงรถไปหนูก็ถามว่าทำไมแฟนหนูถึงอยู่ในสภาพแบบนี้ทำไมแฟนหนูไม่ได้คำตอบอะไรเลยไม่คิดว่าน้องจะตายนะคิดว่าก็แค่อาจจะเจ็บหรืออะไรไม่คิดว่าจะขนาดนั้นเขาออกพอมาขึ้นก็ซุดเหมือนกันจนถึงตอนนี้ได้คำอธิบายหรือยังก็ยังไม่ได้คำอธิบายว่าเพราะอะไรทำไมแฟนหนูถึงอยู่ในสภาพแบบนั้นทำไมแฟนหนูถึงหล่นลงไปได้แล้วสารเสพติดที่เขาบอกว่าจะตรวจเนี่ยเขามีบอกไหมเขาได้แต่บอกว่าตัวของนายณัฐพลมีซ่านนกก็เลยบอกว่าแล้วทำไมน้องนึกถึงต้องตายนะตอนมีซ่านนะมันก็แค่บำบัดนะมันแยกกันนะถูกไหมใช่ค่ะใช่มีสารก็มีสารอันนั้นอีกเรื่องนึงถูกต้องไหมท่านนายกครับใช่ไหมครับแต่ทำไมเขาถึงเสียชีวิตอันนี้ใช่ลูกติดใจตรงว่าทำไมน้องนึกถึงต้องเสียชีวิตต้องตายอ่ะมันไม่ถึงนะกระจกต้องตายถ้าล้นรถเองคุณวิ่งมาละ40อ่ะเขาบอกวิ่งมาแค่40ใช่เขาบอกทำไมน้องนึกถึงต้องตายทำไมน้องนึกถึงได้สมองกับโลกถึงได้แตกขนาดนั้นน่ะแล้วเขาใช้คำว่า40แล้วตำรวจที่นั่งมาข้างหลังรถอ่ะคุณไม่มีจรรยาบรรณตำรวจหรอกไม่คิดที่จะโดดลงไปหรอกพอรถวิ่งแค่40ถนนขรุขระไม่เอาตรงๆที่คุณไปเห็นน่ะไม่ค่ะถนนมาว่าเซนเน่ตอนที่นุ๊กผ่านไม่ขรุขระนะเป็นช่วงโค้งและเป็นช่วงที่แบบไม่ค่ะเป็นช่วงตรงต้องถามว่าคนที่ขับเป็นตำรวจหรือเปล่ารถที่ใช้มันรถใครแล้วไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างหลังนั่นเป็นใครเป็นตำรวจหรือเปล่าถ้าเป็นตำรวจทำไมไม่บอกเขาว่านั่งตรงนั้นไม่ได้มันอันตรายเดี๋ยวตกลงไปใช่ไหม มันร่วมกันกระทำโดยประมาทหรือเปล่าถ้าไม่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าก็ฟันไม่เลี้ยงเหมือนกันสรุปแล้วนี่คือเป็นการควบคุมตัวหรือว่าเชิญไปฮะแล้วมันมีความแตกต่างไงระหว่างควบคุมตัวกับเชิญก็ถ้าใช้คำว่าเชิญเนี่ยนั่งรถคนนี้แล้วก็ตามผมไปที่โรงพักก็ได้นี่เชิญแสดงว่าถ้าไปอยู่กันในรถตำรวจซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตำรวจจริงหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นของตำรวจส่วนตัวแล้วก็มันก็มาบวกกับคำพูดที่เขาบอกว่าคือควบคุมตัวก็บวกกับคำพูดที่เมื่อกี้น้องพูดบอกว่าเอาเดินไปไหนทำไมไม่บอกก็แสดงว่าควบคุมตัวแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนึงที่มันเป็นเรื่องที่แปลกๆนะก็คือว่าน้องเป็นคนขับแต่แฟนอ่ะไม่ได้ขับแต่ไม่ได้ไปตรวจคนขับหรือไปถามคนขับแต่ไปถามคนนั่งแต่โอเคในเมื่อกฎหมายก็อนุญาตให้สงสัยได้ก็ไม่ได้มีปัญหาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ผมกำลังจะบอกว่าแล้วถ้าเรื่องนี้เนี่ยตั้งข้อหาคนประมาทแค่คนขับอย่างเดียวเนี่ยพอไหมมันจะบอกว่าตำรวจไม่ประมาทเลยเนี่ยดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ตำรวจประมาทแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนจะขับเร็วขับช้านั่นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงแล้วก็ศพเอาไปผ่าพิสูจน์คือผลยังไม่ออกไงก็ต้องรอผลพิสูจน์ออกมาก่อนและเรื่องนี้ก็อย่างที่ยืนยันกับคุณดินนะกับทางรายการนั่นละกันพอร้องมาทางรายการก็ได้ไม่ต้องผ่านตรงไหนก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ที่สรุปก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ตายฟรี